ให้พี่น้องดูกุ้งนะครับนั่นแหละคือผมให้เหยื่อปลานะครับขึ้นมากินเหยื่อลอยครับขึ้นมาจับเอาเหยื่อปลานะครับไปลงไปกินนะครับน้องดูนะฮะดูนะดูฮะนั่นนะครับนะดูนะฮะนะครับไม่รู้จะขึ้นยังไงขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับกับด้านข้างด้านข้างนะครับมันมาแล้วมาแล้วครับสองตัวนะครับตัวนะนะครับข้างทางนะครับข้างทางนะครับขึ้นมาแล้วครับข้างทางครับนะครับมาเกาะคือเอาเหยื่อของอาหารปลาลงไปกินนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับนะฮะเอากรามครับกรามเอากรามมาคีบหัวอาหารลงไปกินนะครับมาใหม่แล้วครับมาแล้วมันกลับมาแล้วครับมาแล้ว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 เห็นไหมครับ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 ชัดเจนเลยครับนะครับมาคีบนะครับนู่นนั่นนู่นก็ลอยขึ้นมาเลยนู่นแหละฝั่งด้านนู้นนะครับนี่ด้านข้างนี่ด้านข้างนะครับขึ้นมาเต็มเลยครับมาแล้วครับมาแล้วกำลังลอยตัวขึ้นมานะครับนะเขาจะมาเกาะนะครับนะฮะมาตีเบานะครับนู่นนู่นนู่นตีเบาเราฟังนู่นด้วยนะฮะนะครับมาเกาะหัวหันลงไปกินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้หัวหันกุ้งนะครับเราไม่ให้หัวหันปลาดิบลูกปลาตะเพียนนะครับเขาก็มาเอาลงไปกินด้วยเป็นการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเพราะว่าการเลี้ยงนะครับเราจะต้องดูในเรื่องของทุนด้วยนะครับถ้าเราลงแต่หัวอาหารเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขึ้นมาอีกแล้วครับมาแล้ว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 ครับมาแล้วนะครับขึ้นมาข้างถังนะครับลอยขึ้นมาข้างถังครับมาเกาะเอามาคีบเอาเม็ดอาหารนะครับเม็ดอาหารนี่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาคู่กับปลานิลเลยนะครับโอเคครับนะเรามั่นใจว่ารอดแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ